กระติบชวนก่อนตรวจพบว่าเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบมดลูกดึงรั้งกระติบชวนก่อนตรวจพบว่าเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบมดลูกดึงรั้งกระติบชวนก่อนเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างแห่ให้กำลังใจนักแสดงสาวมากฝีมือกระติบชวนกรวัฒนพิสิทธิ์กุลที่ล่าสุดเธอได้ตรวจพบว่าเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบโพลีซิสติกโอวารีซินโดรมPCOS และมดลูกดึงรั้งข้างหนึ่งในวัย32ปีโดยเจ้าตัวได้ลงภาพที่ถ่ายกับแฟนหนุ่มนอกวงการปั่นพจสกรพร้อมข้อความขอบคุณที่ฝ่ายชายดูแลอยู่ข้างๆมาเสมอแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์รวมถึงแจ้งข่าวว่าจิ๊บเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาพบว่าเป็น PCOS ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ Polycystic Ovary SyndromePCOS เป็นความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนในร่างกายและมดลูกดึงรั้งข้างหนึ่งปั่นก็คอยอยู่เคียงข้างและดูแลทั้งสุขภาพและจิตใจติ๊บอย่างดีมาตลอดติ๊บอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์พร้อมแต่อยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกียรติปั่นและจะบอกปั่นว่า I love you นากะ